วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัฐชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 นถึง 15:30 นผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook YouTube Application TikTok Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe ที่คนหลังข่าว Channel จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพค่ะตลอดช่วงเวลาของรายการเราในวันนี้เนื้อหาสาระหลากหลายเช่นเคยนะคะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของสูตรในการคำนวณปริมาณน้ำที่เราควรดื่มในแต่ละวันเป็นรายบุคคลในขณะเดียวกันก็จะมีเคล็ดลับดื่มน้ำอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพด้วยในขณะที่คนเตือนภัยวันนี้ค่ะจะพามาดูกลโกงรูปแบบใหม่ของแก๊ง call center ที่สามารถสั่งการจากโทรศัพท์มือถือของเราให้โอนเงินเข้าบัญชีของเขาได้โดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญนาคนวลจะพาเราไปพบกับแม่ค้าใจบุญในพื้นที่จังหวัดพัทลุงที่ลุยแจกมะม่วงให้กับผู้ป่วยโควิด-19 และช่วยชาวสวนมะม่วงกระจายผลผลิต 2.5 ตันพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยกลับมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะทำใหม่ใครๆก็มี GHB All และ GHB Buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทอสคู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ GHB All เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี GHB Buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป GHB All และ LINE GHB Buddy บริการดิจิทัลดีๆจากทอสวิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของน้ำค่ะตามที่เราทราบกันนะคะว่าน้ำเนี่ยถือเป็นส่วนสำคัญในการทำงานระบบต่างๆของร่างกายค่ะยกตัวอย่างเช่นน้ำที่เราดื่มเข้าไปในแต่ละวันเนี่ยจะมีส่วนสำคัญมากเลยในการนำพาสารอาหารและออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงตามเซลล์ต่างๆของร่างกายเรานอกเหนือจากนี้นะคะยังช่วยปรับระดับความดันโลหิตช่วยในการย่อยอาหารและลดอาการท้องผูกรวมถึงมีประโยชน์อีกมากทีเดียวค่ะแต่ละคนเนี่ยจะมีความต้องการปริมาณน้ำที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวเราจะนำเสนอสูตรในการคำนวณปริมาณน้ำที่ควรดื่มตามความต้องการร่างกายของแต่ละคนในแต่ละวันมานำเสนอนะคะเพราะว่าการดื่มน้ำมากเกินไปหรือดื่มน้ำน้อยเกินไปกว่าความต้องการของร่างกายก็จะไม่ส่งผลดีต่อร่างกายทั้งนั้นเลยค่ะนอกเหนือจากนี้เราก็จะมีการบอกเคล็ดลับดื่มน้ำอย่างไรให้สุขภาพดีด้วยไปติดตามพร้อมๆกันค่ะร่างกายของคนเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบ70%นะคะน้ำจะประกอบอยู่ในเซลล์ประมาณ60%นอกเซลล์30%และที่อยู่ในเนื้อเยื่อหรือเลือดอีกประมาณ10%ค่ะเหตุนี้จึงทำให้มนุษย์ต้องการน้ำประมาณ 2-3 ลิตรต่อวันในทางกลับกันแต่ละวันร่างกายของเราก็มีการขับน้ำออกในลักษณะของปัสสาวะ 0.5 ถึง 2.3 ลิตรนอกจากนั้นก็ยังมีการขับน้ำออกทางเหงื่อ
อุจจาระและลมหายใจด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ำน้อยจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกายบ้างเริ่มต้นเลยอาจทำให้เลือดของเรามีความหนืดและข้นซึ่งก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการไหลเวียนของเลือดไปตามส่วนต่างๆของร่างกายอาจทำให้มีอาการปวดศีรษะอ่อนเพลียเรื้อรังมีเสียงในหูความจำเสื่อมเป็นต้นนอกจากนี้ยังอาจจะมีอาการทางตาเช่นจะมีเลือดข้างที่ตาสูญเสียการมองเห็นมีผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดมีการอักเสบเนื่องจากหลอดเลือดดำอุดตันแต่อาจจะรวมกับปัจจัยอื่นๆเช่นไขมันในเลือดสูงอาจเสี่ยงต่ออาการท้องผูกสาเหตุหลักๆคือการขาดตัวกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้กินอาหารที่ขาดใยอาหารหรือดื่มน้ำน้อยอุจจาระจึงแข็งลำไส้จึงบีบตัวลดลงอุจจาระจึงเคลื่อนตัวได้ช้าการรักษาที่สำคัญคือการกินอาหารที่มีใยอาหารสูงเช่นผักผลไม้และธัญพืชต่างๆรวมถึงดื่มน้ำสะอาดอย่างพอเพียงถ้าเกิดปล่อยให้เกิดอาการท้องผูกเรื้อรังก็อาจจะก่อให้เกิดอาการลำไส้อุดตันและเกิดมะเร็งลำไส้ได้ในที่สุดค่ะนอกจากนี้อาจทำให้ไตไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากว่าไตต้องทำหน้าที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกำจัดสารพิษดูดสารอาหารที่มีประโยชน์กลับคืนเข้าสู่ร่างกายควบคุมระดับความเป็นกรดด่างของของเหลวในร่างกายกำจัดของเสียส่วนเกิดแล้วขับออกทางปัสสาวะสร้างฮอร์โมนที่เป็นตัวกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงและวิตามินดีและอื่นๆเมื่อเราได้รับน้ำไม่เพียงพอไตก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้ดีเพราะฉะนั้นจะเสี่ยงต่อโรคต่างๆโดยเฉพาะนิ่วในไตและย่อมจะส่งผลเสียต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะตับที่ต้องมารับทำหน้าที่แทนค่ะนอกจากนี้ยังอาจจะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงผิวพรรณไม่สดใสตะคริวและโรคอ้วนอีกด้วยสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคไตที่มีอาการบวมน้ำก็ต้องควบคุมปริมาณน้ำดื่มในแต่ละวันตามที่คุณหมอกำหนดด้วยนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดดื่มน้ำในปริมาณที่มากเกินพอดีก็อาจจะส่งผลทำให้เซลล์ในร่างกายเกิดอาการบวมและระดับแร่ธาตุในร่างกายเกิดการเจือจางและเสียสมดุลโดยเฉพาะโซเดียมซึ่งอาจจะนำไปสู่อาการผิดปกติทางร่างกายตามมาซึ่งสัญญาณที่บ่งบอกว่ากำลังดื่มน้ำมากเกินไปคือการเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นและปัสสาวะเริ่มเปลี่ยนสีนั่นเองค่ะการลุกไปเข้าห้องน้ำบ่อยๆก็ถือเป็นสัญญาณแรกที่กำลังบ่งบอกถึงการดื่มน้ำที่มากเกินไปโดยจำนวนการเข้าห้องน้ำใน1วันนั้นจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6-8 ครั้งต่อวันและสัญญาณอีกอย่างหนึ่งที่มักจะพบได้เมื่อเราดื่มน้ำมากจนเกินไปนั่นคือสีของปัสสาวะเปลี่ยนไปเป็นสีใสซึ่งสีของน้ำปัสสาวะในสภาวะที่ร่างกายเป็นปกติหรือได้รับน้ำที่เพียงพอควรจะเป็นสีเหลืองใสอ่อนๆค่ะการดื่มน้ำในปริมาณมากมักไม่พบอาการผิดปกติในช่วงแรกนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังดื่มน้ำในปริมาณมากต่อเนื่องจะส่งผลทำให้ไตไม่สามารถขับน้ำออกไปได้หมดและอาจจะเกิดอาการผิดปกติเช่นคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสียรวมถึงทำให้ไตทำงานหนักขึ้นจนร่างกายเกิดความเครียดและอาการอ่อนเพลียตามมานั่นเองค่ะการดื่มน้ำมากเกินไปอาจจะส่งผลทำให้เซลล์ในร่างกายมีน้ำไปสะสมอยู่จนเกิดอาการบวมซึ่งภาวะดังกล่าวอาจจะนำไปสู่อาการผิดปกติบางอย่างได้เช่นอาการมึนงงสับสนปวดศีรษะและง่วงซึมจากการที่เซลล์ในสมองบวมจนสมองได้รับแรงกดทับหรือบริเวณริมฝีปากเท้าและมือมีอาการบวมและเปลี่ยนสีไปจากการที่เซลล์บริเวณดังกล่าวบวมนอกจากนี้การดื่มน้ำที่มากเกินไปก็อาจจะส่งผลทำให้ระดับแร่ธาตุในร่างกายลดลงผิดปกติโดยเฉพาะโซเดียมส่งผลทำให้เกิดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อหรือตะคริวซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาที่พอเหมาะก็อาจจะนำไปสู่ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการชักสูญเสียการรับรู้รอบตัวและโคม่าไปจนถึงการเสียชีวิตได้เลยค่ะดังนั้นการดื่มน้ำควรจะอยู่ในปริมาณที่พอดีต่อความต้องการของร่างกายไม่ควรจะดื่มน้ำมากเกินไปหรือดื่มน้ำน้อยเกินไปนะคะปริมาณการดื่มน้ำที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนค่ะโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นกิจกรรมที่ทำเพศน้ำหนักตัวและสภาพอากาศที่อยู่อาศัยเป็นต้น
ในเบื้องต้นเราอาจจะลองคำนวณปริมาณการดื่มน้ำที่เหมาะสมได้จากการนำเอาน้ำหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัมแล้วหารด้วย30เราจะได้ปริมาณน้ำหน่วยเป็นลิตรที่ร่างกายต้องการใน1วันค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากน้ำหนักตัว50กิโลกรัมก็ควรจะดื่มน้ำให้ได้ประมาณวันละ 1.66 ลิตรต่อวันแต่ยังไงก็ตามผู้ที่เสียเหงื่อมากเป็นประจำสตรีมีครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตรมีไข้มีอาการอาเจียนท้องเสียกำลังป่วยเป็นโรคบางชนิดและคนที่ออกกำลังกายก็ควรต้องดื่มน้ำให้มากกว่าปกติเล็กน้อยหรือดื่มตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะวันนี้เรามาปิดท้ายกันด้วยวิธีดื่มน้ำให้ดีต่อสุขภาพแล้วกันนะคะให้ดื่มน้ำทีละนิดแบบจิบทีละ 2-3 อึกจิบบ่อยๆไปตลอดทั้งวันค่ะแบบนี้จะดีกว่าการดื่มน้ำครั้งละมากๆเพราะเป็นการเพิ่มภาระให้กับระบบขับถ่ายอย่างไตปอดม้ามและระบบย่อยอาหารอีกทั้งร่างกายจะดูดซึมไม่ทันและขับออกมาเป็นปัสสาวะแม้ดื่มน้ำเข้าไปมากก็ยังรู้สึกหิวน้ำอยู่บ่อยๆดื่มน้ำทันทีหลังจากที่ตื่นนอนโดยตอนเช้าควรจะดื่มน้ำอุ่นทันที2แก้วเพื่อช่วยให้ขับถ่ายอุจจาระได้ดีดื่มน้ำทุกครั้งที่รู้สึกกระหายและอย่าลืมนะคะไม่ควรจะดื่มน้ำเกินครึ่งแก้วก่อนรับประทานอาหาร15นาทีและภายใน40นาทีหลังมื้ออาหารเนื่องจากจะทำให้น้ำย่อยเจือจางลงแล้วส่งผลต่อระบบการย่อยอาหารได้ค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วการดื่มน้ำจะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองได้ด้วยนะคะเพราะสมองของเราเนี่ยสูญเสียน้ำค่อนข้างจะรวดเร็วค่ะถ้าเกิดสูญเสียน้ำไปมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นอาจทำให้เรารู้สึกขาดสมาธิงัวเงียเบื่อหน่ายมึนงงและสับสนเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำในปริมาณที่พอเหมาะและเหมาะสมก็จะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองได้อีกทางนึงค่ะเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หลังจากนั้นในช่วงหน้าคนเตือนภัยจะมาติดตามกลโกงรูปแบบใหม่ของแก๊ง call center สักครู่เดียวค่ะวิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมทำไมใครๆก็มี GHB All และ GHB Buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทอ.ส.คู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ GHB All เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี GHB Buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป GHB All และ LINE GHB Buddy บริการดิจิทัลดีๆจากทอ.ส.กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะกับคนเตือนภัยวันนี้เนี่ยจะมาเตือนภัยมุกใหม่ของแก๊ง call center ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการหลอกลวงเหยื่ออีกแล้วนะคะล่าสุดค่ะเห็นว่าใช้วิธีหลอกให้เหยื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถควบคุมจากระยะไกลที่เรียกกันว่า remote desktop ได้นะคะโดยเขาจะเห็นข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของเหยื่อค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีการหลอกขอรหัสต่างแล้วพอได้รหัสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจะส่องโทรศัพท์มือถือของเหยื่อในระยะไกลแล้วทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากนั้นจะมีการดูดเงินในบัญชีของเหยื่อออกไปใส่บัญชีของเขาไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะวั
ันนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่โทรศัพท์มาหลอกลวงให้เราโอนเงินมีการเปลี่ยนรูปแบบแล้วนะคะโดยใช้กลอุบายหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจำเป็นให้ประชาชนโหลดแอปพลิเคชันเข้าไปลิงก์ในเว็บไซต์อะไรบางอย่างเพื่อให้ประชาชนกรอกข้อมูลส่วนบุคคลโดยให้ username password อะไรบางอย่างไปทั้งนี้วิธีการดังกล่าวทำให้แก๊ง call center เข้ามายึดมือถือของเราได้เรียกว่าเป็นการ remote desktop ถ้าเกิดมือถือคอนโทรลของเราผ่านระบบแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ TeamViewer, Android, Chrome Remote Desktop แก๊งมิจฉาชีพก็จะเหมือนกับเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนั้นเลยค่ะจากนั้นเนี่ยก็สามารถสั่งให้มือถือของเราโอนเงินไปเข้าบัญชีของเขาเองโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้นี่เป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าแก๊ง call center เขามีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานมาแล้วค่ะแอปพลิเคชันที่คนร้ายนำมาหลอกให้ผู้เสียหายโหลดใช้งานจะมีลักษณะเป็น Remote Desktop เป็นแอปที่ส่วนใหญ่ผู้บริหารระบบสารสนเทศใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการระบบช่วยให้เข้าไปควบคุมคอมพิวเตอร์อีกเครื่องได้เสมือนกับไปนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นในการแก้ไขปัญหาต่างๆจากระยะไกลแต่ถ้ามิจฉาชีพนำไปใช้ในทางที่ผิดในการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของเหยื่อก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับเราได้มหันต์ทีเดียวค่ะตัวอย่างแอปพลิเคชันที่มีการทำงานในลักษณะรีโมทเดสก์ท็อปหรือการควบคุมจากระยะทางไกลเช่น TeamViewer, Android, Chrome Remote Desktop, InWi, AnyDesk, LogMeIn, VNC, Parsec เป็นต้นนอกจากนี้แอปพลิเคชันอีกประเภทที่ต้องระวังไม่ดาวน์โหลดตามคำล่อลวงของแก๊ง call center นั่นก็คือแอปประเภทแชร์หน้าจอซึ่งวิธีการใช้เหมือนกับแอปควบคุมมือถือค่ะคนร้ายจะหลอกให้เหยื่อเปิดแอปหรือเปิดข้อมูลต่างๆตามที่คนร้ายพูดเพราะคนร้ายก็จะเห็นหน้าจอทั้งหมดพอได้ข้อมูลแล้วคนร้ายก็อาจจะนำข้อมูลไปใช้งานต่อไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีม้าหรือนำไปโอนเงินผ่านวิธีการอื่นๆต่อไปที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้พยายามหามาตรการป้องกันติดตามตรวจสอบและดำเนินคดีทุกกรณีนะคะมีการยืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อไปหาประชาชนเพื่อให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือกรอกข้อมูลใดๆลงไปในเว็บไซต์เพราะถ้าหากว่าเราดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลลงไปในแอปพลิเคชันนี้เราอาจจะถูกคนร้ายเข้ามาหลอกลวงเอาเงินไปได้ถึงแม้เราจะไม่ได้โอนเงินเองแต่แก๊งมิจฉาชีพสามารถเข้ามาควบคุมมือถือของเราและสั่งการให้มีการโอนเงินให้ผ่านทางระบบออนไลน์ค่ะดังนั้นเราจึงอยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะคะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐไม่ได้มีนโยบายติดต่อผู้เสียหายทางไลน์หรือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรวมถึงให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อบอกข้อมูลส่วนตัวให้กับใครง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งรหัส OTP หรือรหัสควบคุมเครื่องนอกจากนี้ก็ยังไม่ควรจดรหัสที่ใช้ในระบบหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่สำคัญเช่นโมบายแบงกิ้งหรือแอปเทรดหุ้นต่างๆที่เกี่ยวกับการเงินและข้อมูลสำคัญไว้ในเครื่องหรือใช้ระบบจดจำรหัสต่างๆไว้ตลอดเวลาซึ่งแม้จะเป็นความสะดวกในการใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าพลาดพลั้งก็อาจทำให้ผู้ร้ายสามารถเข้าถึงแอปหรือข้อมูลที่สำคัญเหล่านั้นได้ค่ะขณะเดียวกันทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อเร่งกำจัดอาชญากรรมออนไลน์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341ผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3ทำถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ์ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกงต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมทั้งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา5ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะส่วนมาตรา7ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา9ผู้ใดทำให้เสียหายทำลายแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะเราจะลากันไปด้วยภาพของโลมาปากขวดที่รวมตัวกันว่ายน้ำบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันสามารถเก็บภาพนี้ไว้ได้ช่วงเวลาที่ออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพที่เส้นทางเกาะซิมิลันเกาะเมียงกลับมาติดตามรายการคนหลังข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ 15:00 นถึง 15:30 นที่นี่TNN ช่อง 16 สวัสดีค่ะ